ลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่4จุดที่เห็นนี้ผมขึ้นมาตรงจุดชมวิวหาดตะแหวนนะเราเลี้ยวขึ้นมาด้านบนนะครับผมด้านบนจะเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดแล้วก็มีหลวงปู่ทวดที่เห็นด้านหน้านี่แหละหลวงปู่ทวดมันจะมีทางแยกเล็กๆขึ้นมาถ้าใครไม่สังเกตก็จะเลยนะครับผมสังเกตดีๆจะอยู่ซ้ายมือทางขึ้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ซึ่งจุดตรงนี้นะถ้าลมมาปะทะหน้าผานะตรงนี้มองลงไปมันจะเป็นหน้าผาคล้ายๆหน้าผาถ้าลมมาปะทะดีๆมันจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเขาจะเก็บร่มจะเป็นร่มบินเย็นๆเขาจะมีบินร่มบินกันครับราคาน่าจะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทหรือไงเนี่ยแหละผมจำราคาไม่ได้แล้วนะเขารับสอนด้วยไปคุยกับพี่ๆแกก็รับสอนด้วยนะครับวันที่ผมไปวันนั้นมันไม่มีลมเขาก็เลยไปบินกันที่หาดนวลกันหมดไม่มีบินขึ้นวันนั้นไม่มีบินนะครับที่เห็นนี่เป็นจุดชมวิวหาดตาแหวนนะครับมองลงจากจุดชมวิวด้านหน้าองค์พระนะครับมองลงไปมุมกว้างๆก็อย่างที่เห็นน่ะที่เห็นไกลๆโน้นน่ะนะเป็นท่าเรือหาดตะแหวนเขาจะมาขึ้นเรือตรงนั้นแล้วก็ถ้าใครจะเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ตรงนั้นก็มีนะให้ดูมุมกว้างๆนะครับตอนนี้น้ำทะเลมันลงมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แดดร้อนด้วยวันเนี้ยขณะนั้นก็เวลาประมาณ4โมงกว่าๆแล้วนะ4โมงเย็นน่ะอันนั้นเป็นอาคารที่เก็บร่มแดดยังร้อนครับร้อนโอกเลยแหละแต่น้ำทะเลก็เขียวดีนะอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งนะครับผมจุดชมวิวมองหาดตะแหวนแต่ก่อนเขายังไม่มียังไม่ได้โล่งขนาดนี้นะแต่ก่อนก็จะมีรั้วไอ้รั้วแบบรั้วซี่เล็กๆอ่ะกั้นอยู่แล้วก็มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มเลยอย่างนี้รู้สึกว่าจะทำดีนะเดี๋ยวเราไว้จอดถ่ายรูปแต่ยังไม่เข้าหาดตะแหวนนะเพราะว่าเขาเก็บตังค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์กะว่าจะมาเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วก็จะมาหาดตะแหวนตรงช่วงสุดท้ายโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายตอนนี้พวกเราก็มาถึงหาดเทียนนะครับด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นสะพานส่วนด้านซ้ายก็เป็นท่าเทียบเรือตอนนี้น้ำกำลังลงบรรยากาศมันก็เลยแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จอดมอไซค์ไว้นี่อันนี้มอไซค์คันของเราจอดมอไซค์ไว้นี่แล้วก็เดินกะว่าจะเดินไปดูหาดทรายด้านหน้าครับน้ำปะฮะน้ำมีฝอยอยู่หิวก็ซื้อหิวก็ซื้อกินเดินไกลหน่อยนะครับผมหาดเทียนถ้าอยากจะไปถ่ายรูปแห้งเดี๋ยวนะแห้งอยู่แถวนั้นก่อนสะพานไม้ตรงนี้ถ้าใครไปเที่ยวหาดเทียนไม่พลาดที่จะถ่ายรูปครับถ่ายรูปออกมาได้สวยนะสะพานก็ทำเรียบเป็นทางเดินออกไปทางเวิ้งชายหาดด้านหน้าเขาก็จะมีนวดมีสปามีทำผมส่วนมากชาวต่างชาตินะ
้นกระบองเพชรนะใครมาสลักไว้อ้อมตอนนี้เรามาถึงหาดสมแหแล้วนะครับผมช่วงน้ำลงมีหรือเปล่าครับมีที่ตลาดนะน้ำลงเยอะอ่ะปกตินี่น้ำมายันนี่เลยนะน้ำมายันนี่เลยอ่ะน้ำลงเยอะเลยปกติหาดนี่มันน่าเล่นน้ำมากนะตอนที่น้ำลงดูบรรยากาศครับลงเยอะเกินตรงนั้นก็เป็นสถานที่ท่องไอ้จุดชมวิวนะด้านบนโน่นนะเดี๋ยวได้ขึ้นมาเดินเล่นปกตินี่ตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับผมท่าเรือหาดแสมตอนนี้พวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขามาตรงจุดชมวิวกังหันลมมองไปทางหาดแสมนะครับผมข้างบนนี้มันจะเป็นที่ทางเดินให้ทำเป็นทางเดินให้ชมวิวนะแต่ก่อนทางเป็นขี้ดินขับลำบากมากเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอิฐเอาอิฐตัวหนอนมาปูสบายขึ้นเยอะเลยทางเดินขึ้นไปชมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทำวนรอบข้างบนมันจะมีเสาสูงอยู่ต้นหนึ่งก็ทำทางเดินวนให้ชมรอบก็จะทำเป็นทางเดินนะเดี๋ยวเราจะลงไปหาดนวลแต่ก็พอละแม่หาดนวลอยู่นู่นทำไมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมีนิดเดียวหาดนวลอ้อมไปฝั่งนู้นก็วิ่งไปนู่นไม่งั้นก็ไปหาดตะแหวนเลยไปเล่นน้ำหาดตะแหวนมันจะ6โมงละไปเดินชมวิวกันไปตรงแดดแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ไปหาดตะแหวนถ่ายรูปกัน
อนนี้ถึงหาดตะแหวนแล้วนะครับผม6โมงเป๊ะพอดีเลยพามาเล่นน้ำที่นี่ช่วงนี้น้ำลงไม่ใช่ลงธรรมดานะลงเยอะด้วยอะหาดตะแหวนมีเซเว่นแล้วเว้ยเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีผมมาตอนนั้นมันยังไม่มีจะเล่นน้ำไหมน้ำลงเยอะน้ำแห้งช่วงนี้น้ำแห้งดูดิเรือเทียบท่าได้หรือเปล่าเหอะน้ำแห้งแกกเลยอ่ะครับบรรยากาศช่วงนี้ใช่ใช่ให้เอาล่มไปอยู่ด้านหลังๆโอเคมันก็ดีนะทำให้มีชายหาดกว้างมากกลายเป็นปกตินะตรงนี้สวยสุดเลยนะหาดเนี่ยจะสวยสุดเลยนะหาดเนี่ยตอนนี้กลายเป็นไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามันนี่ไงน้ำมันลงเดี๋ยวตอนเช้ามาดูอีกรอบน้ำจะขึ้นบรรยากาศยามเย็นหาดตะแหวนนะครับน้ำลงไม่ใช่ลงธรรมดานะลงเยอะด้วยทำให้ไม่น่าเล่นน้ำเลยบรรยากาศยามเย็นนะครับผมโอ้ยิ่งดูในกล้องยิ่งสวยเลยอ่ะโอ้สวย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 ข้างล่างเป็นร้านอาหารนะสวยกว่าเดี๋ยวเอากล้องแกเอาโทรศัพท์กันมาด้วยนะดีอยากจะว่ายน้ำเข้าฝั่งนี่เขาไม่ไปด้วยจะออกกำลังกายซะหน่อยอยากจะว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วน่ะแวะทานอาหารก่อนโซนนี้มันเป็นตรงแถว
ถวตลาดนะครับที่มาเส้นที่มาจากหาดนวลไปท่าเรือหน้าบ้านเส้นนี้กลางคืนมันจะมีอาหารทะเลขายทั้งนั้นเลยแต่ก่อนเยอะนะโอ้แต่ก่อนวางหน้าร้านเต็มเลยเดี๋ยวนี้มาไม่เห็นมีเลยมีอยู่ไม่กี่ร้านเองยุคลุงตู่เศรษฐกิจดีมากครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ทานข้าวเย็นครับผมหิวจัดจะเป็นลมหิวจัดเลยแหละมีหมึกนึ่งมะนาวเปรี้ยวปากอยากกินแล้วก็ไข่ผัดกุ้งไข่เจียวผัดกุ้ง